โอ้โหเยอะมากนี่ต่อมาตรงนี้นี่ประมาณ30คนได้แล้วอ่ะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยนะเวลาเดินนะคะถนนเส้นนี้มันจะเป็นถนนเส้นที่อยู่ตัดกับถนนซันโรดครับซันโรดที่เราเดินมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ส่วนถนนเส้นนี้เนี่ยก็จะเป็นโดมช้อปปิ้งเหมือนกันเขาเรียกว่าไดยะไก่ก็จะอยู่แบบขวางกันตั้งฉากกันอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆ เดินมานะคะก็จะสามารถเดินได้2เส้นเนี่ยต่อกันเลยครับผมหลังจากร้านเนื้อถัดออกมามีอีก1ร้านที่ว่าเวลาเดินอยู่แถวๆนี้เนี่ยแล้วต้องมาลองแวะดูเพราะว่าร้านนี้ก็เป็นร้านที่เก่าแก่ร้านหนึ่งบนถนนเส้นนี้เหมือนกันครับผมชื่อว่าอามาเนะไทยากินั่นเองเฮ้ยได้กินไทยากิเหรอไทยากิไม่ได้กินตั้งนานแล้วนี่เดี๋ยวเข้าซอยนี้เลยเดินมานะคะเพื่อนๆเข้ามาในตอกก็ไม่ไกลมากร้านจะอยู่ทางด้านขวามือเป็นร้านเล็กๆเขาจะไม่มีเป็นเหมือนกับไทยากิวางอยู่นะถ้าเกิดเป็นบางร้านเขาจะเห็นว่ากำลังปิ้งอยู่เลยอันนี้เราต้องออเดอร์ต้องสั่งเขาครับผมไทยากิสตาจิไทยร้านเนี่ยสเกลเล็กมากเพื่อนๆข้างในมีแต่ครัวแล้วก็มีแต่หน้าร้านไม่มีให้นั่งกินอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าคนขายคนเดียวเวิร์กมากอ่ะขอบคุณครับครับได้มาร้อนๆเลยเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนนี่ไงขนมปลามันก็คือปลาย่างอะไรใช่แล้วเดี๋ยวลองชิมกันก่อนเลยอิตาดากิมาสอิตาดากิมาสร้อนไม่ใช่ทั้งร้อนด้วยแล้วก็ไส้มันเยอะไส้มันจะไหลออกมาโอ้ควันแปดๆโอ้ยไส้เยอะมากเลยร้านเนี้ยแป้งเขาอ่ะมันกรอบๆหน่อยๆแล้วก็ตัวถั่วแดงอ่ะหวานกำลังดีไม่หวานมากจริงเนี่ยชิมๆขอลองชิมร้อยห้าเยนคุ้มสุดๆไม่เป็นหัวแดงเลยใครที่ไม่เคยมาก็ต้องเดินผ่านร้านนี้ไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่าร้านนี้ขายไทยากิที่แบบอร่อยมากเรื่องอย่างนี้ต้องแนะนำขอบอกเลยจริงๆอยากซอยที่พี่อุ้มบอกเนี่ยเดินผ่านเข้ามา10เมตรถึงแล้วไทยากิผ่านซาโต้มาเดินปุ๊บขวาแรกเลยเข้าซอยมา10เมตรถึงแม่ร้านเล็กๆแบบนี้หน้าตาใจดีอย่างนี้มาได้เลยโอ้ยชิโอ้ยอัตโตไซมอนจากร้านไทยากิเนี่ยนะคะอุ้มพาเพื่อนๆเนี่ยออกมาให้เห็นกันชัดๆเลยว่าตรงที่เราอยู่เนี่ยคือตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฮาร์โมนิก้าโยโกโจหรือว่าตลอกฮาร์โมนิก้านั่นเองซึ่งมันเป็นซอยเล็กๆเดินออกมาจากเมื่อกี้แป๊บเดียวเมื่อกี้อยู่ในร้านไทยากิก็อยู่ในตอกนั้นแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ชัดเจนอุ้มก็เลยเดินออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันถ้าเกิดว่าจากหน้าสถานีนะเพื่อนๆเดินข้ามถนนมาเลี้ยวมาทางซ้ายปุ๊บก็จะเจอเลยตอกคอมมูนิก้าป้ายเหลืองๆเนี่ยมันจะเป็นซอยเล็กๆนะคะเพื่อนๆคือแบบเล็กมากจริงๆแล้วก็ร้านรวงข้างในเนี่ยก็เล็กซอยกันอยู่ด้านในเลยเยอะแยะมากครับอย่างไรเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักเราพาเข้าไปดูเนาะได้เลยโอเคไปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ นะเดินเข้ามาในตอกเนี้ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่าทำไมเขาถึงต้องตั้งชื่อว่าฮาร์โมนิก้าเพราะว่าระหว่างทางเดินอ่ะมันก็แคบแล้วร้านแต่ละร้านที่เขาเปิดอ่ะมันก็แคบจริงๆเพื่อนๆคือฮาร์โมนิก้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันคือเครื่องดนตรีที่เป่าอย่างเงี้ยหีบเป่าเพลงเนี้ยนะคะแล้วมันก็จะมีช่องเป็นรูๆๆๆๆซึ่งร้านพวกเนี้ยเขาก็จะเป็นร้านที่เหมือนตอกเนี่ยเดี๋ยวอุ้มทำมือให้ดูนะอันนี้อย่างมีร้านราเมนนะความกว้างเขาก็ประมาณเนี่ย2เมตรแค่เนี้ย2เมตรใช่แล้วทางเดินอ่ะอ่ะว่านกลางแขนดิก็เต็มซอยแล้ว2เมตร20ใช่มันนิดเดียวเองเพื่อนๆเขาก็เลยเรียกกันว่าตอกฮาร์โมนิก้านั่นเองเล็กมากแต่ว่าของเยอะนะมีเสน่ห์มากเดิน
ทะลุมาอีกซอยนึงเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบขายพวกของก็จุกจิกก็มีนี่ไงใช้เบเกอรี่เล็กๆใช่แล้วก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเดินทะลุถึงกันได้หมดเลยมันเป็นแบบซอยเล็กซอยน้อยตอกเล็กตอกน้อยเนี่ยเดินทะลุถึงกันได้อย่างที่บอกมันมีเสน่ห์มากจริงเพราะว่ามันแบบร้านมันปนๆกันอยู่แล้วก็แบบดูแบบบ้านๆอ่ะถ้าอยากได้อารมณ์ฟิลแบบว่าเฮ้ยเหมือนเป็นตลาดเล็กๆคนญี่ปุ่นเหมือนพี่ว่ามันคล้ายๆเหมือนพวกพาหุรัตอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบซอกแซกซอกแซกใช่แล้วถ้าเกิดอยากได้อารมณ์แบบนี้นะคะก็ลองมาเดินดูต่อคาโมนิก้าเนี่ยพอเดินออกมาสุดใช่ป่ะปังสถานีคิชิโจจิสเตชันยังไงก็ไม่หลงไม่ต้องกลัวเลยใกล้มากเนี่ยข้ามออกมาจากคิชิโจจิสเตชันนะฝั่งเหนือเดินข้ามมาปุ๊บจุดเจอเลยต่อคาโมนิก้าง่ายมากเพื่อนๆเดี๋ยวอุ้มขอย้อนกลับมาตรงนี้อีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะคนแยะมากใช่จากเมื่อกี้นี่ต่อแถวประมาณสัก10กว่าคนตอนนี้ก็คือแบบน่าจะเกิน 30-40 คนแล้ววอแถวยาวกลับมาอีกถนนนึงเลยอ่ะสุดยอดแล้วเป็นไงคราวที่แล้วที่บอกว่ามาเราไม่ได้กินนี่คือเกิดอะไรขึ้นก็โทรมาจองกับร้านเขาแล้วก็ประเด็นก็คือคนมันเยอะมากเขาก็เลยบอกว่าแคนเซิลโต๊ะตองไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้กินจ้ะคนเยอะจริงๆแจ้คือแบบรอออกมาแบบตรงบันไดอ่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคราวนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของทางคิชิโจจิเนี่ยเขาก็มาด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาได้คิวจองแล้ววานไม่ได้กินคราวที่แล้วพี่ก็เลยพาวานมากินคราวนี้เลยเดี๋ยวกินแทนที่บ้านนะโอเคนอกจากว่าจะกินแทนที่บ้านแล้วอุ้มก็จะกินแทนเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้น2ไปกินสเต็กกันเลยโอเคไปรู้สึกได้รับชัยชนะและเป็นเกียรติมากที่ได้ผ่านประตูกระจกบานนี้แต่ก่อนที่จะผ่านเข้าไปเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขามีใบประกาศความอร่อยนี่เห็นไหมเขาจะเป็นเหมือนแบบรายการสารคดีที่ชื่อว่า Steak Revolution เนี่ยเขาจัดอันดับแบบท็อป10ของร้านสเต็กที่ขายเกี่ยวกับพวกเนื้ออร่อยๆเนี่ยทั่วโลกเลยอันดับ1เนี่ยจะเป็นของสเปนครับนะอันดับ2เป็นของอังกฤษแล้วก็อันดับ3ของญี่ปุ่นแล้วก็ร้านก็คือซาโต้นี่ใช่แล้วแล้วก็ยังมีนี่ของ Trip Advisor ด้วยการันตีเมื่อปี2015โอ้โหแค่นี้ก็น่าจะแบบว่าเรียกน้ำย่อยเรียกความอร่อยมาได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเจอของจริงเลยโอเคลุยไปนี่ชัวร์นี่ชัวร์เอาหน้าเตาเลยดีกว่ามาเข้าใจละว่าทำไมเขาไม่รับจองผมร้านเขาเล็กนิดเดียวรับได้ประมาณไม่เกิน20คนน่ากินมากโอชิโซมาแล้วน่ากินจังเลยอ่ะเสียงเพราะมากเสียงเป็นไงครับเสียงเป็นไงครับเสียงเพราะมากดูดิไม่ใส่เลยนะเกลือพริกไทยอย่างเดียวใช่เกลือกับพริกไทยอร่อยที่ตัวเนื้ออยู่แล้วใช่แป้งเขาปิดไว้ก่อนไม่อยากให้เราทรมานมากเนี่ยครั้งนี้ก็ทรมานตายแล้วเนี่ยโอ้ยมันเริ่มแบบมันเริ่มสุกกำลังดีแล้วว่าโอ้ฝั่งนี้นี่สุกแล้วสุกแล้วเต่าแรงมากโอ้ยไม่ต้องทำแล้วหั่นเลยใจเย็นหั่นเลยดีกว่าใจเย็นขณะนี้คุณกำลังชมการทำสเต็กของร้านซาโตสเต็กที่คิชิโจจิโอ้โหมันสุดยอดบอกครับท่านโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยลอร่าโอ้ยมันน่ากินมากโอ้น่ากินมากใช่ให้เกียรติเจ้ก่อนดูเนื้อเลยดูเนื้อเอาแบบไม่จิ้มเออคำแรก
ขอลองชิมหน่อยมันนุ่มมากมันกัดเข้าไปมันจุยซี่ในปากมากอ่ะคำแรกโอ้โหน้ำเยิ้มน่ากินมากไปจิ้มกินยังไงนุ่มแล้วก็ไม่ได้มันเยอะไปใช่กำลังดีเลยอ่ะตอนนี้กำลังดีเลยนี่เราจะบอกเพื่อนๆยังไงดีเจโอ้โหไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแต่พูดว่าต้องมาถ้าเกิดมาที่คิชิโจจิแล้วชอบเนื้อเป็นสายแบบสายเนื้อนี่มาต่อคิวครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงรอเหอะรอเหอะจริงคุ้มมากราคานี้กับเนื้อมัสึสกะแบบนี้ความนุ่มแบบนี้นี่ไม่ได้แล้วนะมันแทรกเนื้อแทรกมันแทรกซึมอะไรกันไปหมดเลยไม่ไหวแล้วอ่ะทนไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวต้องขอบคุณเชฟเขาก่อนเลยดีกว่าอาริกาโตะคุณชายมาค่ะแล้วพวกเราสองคนนะคะก็ขอตัวจัดการกับเจ้าเนื้อจานนี้ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเนาะ